โอเคนะครับขอบคุณอาจารย์สุกี้มากเลยนะครับผมขออนุญาตทดสอบเสียงไมค์กันก่อนนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนคนใดได้ยินเสียงผมชัดเจนแล้วนะครับช่วยกดหมายเลขหนึ่งให้กับผมด้วยได้ไหมครับก็ขอกล่าวสวัสดีกันอีกครั้งนะครับอย่างเป็นทางการเลยนะครับเป็นไงบ้างนะครับสำหรับข้อมูลนะครับแล้วก็เทคนิคดีๆที่อาจารย์สุกี้นะครับได้นำมาแบ่งปันให้กับพวกเรานะครับในค่ำคืนนี้นั่นก็คือในส่วนของการทำการตลาดนะครับด้วยบทความนั่นเองนะครับถ้าใครรู้สึกชอบใจนะครับแล้วก็รู้สึกประทับใจนะครับช่วยกดหมายเลข8นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับอาจารย์สุกี้ด้วยนะครับที่ได้มาแบ่งปันสิ่งดีให้กับพวกเราในค่ำคืนนี้นะครับโอเคนะครับแล้วก็ในช่วงต่อมานะครับก็คือผมก็อยากจะมาแชร์นะครับเรื่องของนะครับสกิลเซ็ตในเรื่องของการทำวิดีโอนะครับแล้วก็เพื่อที่จะนำไปต่อยอดนะครับในการทำการตลาดในรูปแบบของวิดีโอนะครับที่เพื่อนๆต้องการอยากจะทำนะครับแล้วก็ในยุคสมัยนี้ครับผมมองว่าคนที่มีวิดีโอนะครับหรือว่าได้สื่อสิ่งต่างๆที่เราได้ทำออกไปนะครับค่อนข้างที่จะทำให้ผู้มุ่งหวังนะครับหรือว่าผู้ที่สนใจนะครับได้เห็นอีกหนึ่งมิติหนึ่งนะครับที่เราจะได้มอบให้กับพวกเขานั่นเองนะครับในหัวข้อในวันนี้นะครับก็คือในเรื่องของการแชร์สกิลเชตนะครับก็คือ1วิดีโอประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับผมอยากจะถามเพื่อนๆนะครับว่าเพื่อนๆพอจะทราบไหมครับว่าใน1วิดีโอนะครับที่มันที่เราได้เห็นนะครับหรือว่าเคยได้ทำหรือว่าเคยได้ผ่านหูผ่านตามาตรงนี้นะครับเพื่อนๆคิดว่านะครับองค์ประกอบของวิดีโอตรงนี้ครับมันประกอบด้วยอะไรบ้างครับช่วยพิมพ์มาให้กับผมด้วยได้ไหมครับไม่มีถูกไม่มีผิดนะครับเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับเขาเรียกอะไรมุมมองของแต่ละคนนะครับก็เราจะได้มาแชร์แล้วก็แบ่งปันกันด้วยนะครับเพราะว่าบางทีผมก็จะได้รู้หรือว่าได้รับข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนตรงนี้ด้วยนะครับโอเคนะครับก็ใน1วิดีโอนะครับใน1วิดีโอนะครับที่ผมนะครับได้สัมผัสแล้วก็ได้ผ่านหูผ่านตาด้วยตัวของผมเองนะครับหลักๆแล้วนะครับวิดีโอนะครับมันก็จะประกอบด้วยเนื้อหาซะเป็นส่วนใหญ่ถูกมั้ยครับอย่างที่ก็คล้ายๆกับบทความเลยนะครับก็คือแบบใจความสำคัญนะครับมันก็คือเนื้อหานะครับข้อมูลนะครับคอนเทนต์ต่างๆที่เป็นประโยชน์นะครับกับผู้ชมหรือว่าผู้ที่สนใจนะครับตรงนี้สำคัญมากเลยนะครับก็คืออยู่กับว่าเพื่อนๆนะครับจะมองนะครับว่าอะไรนะครับมันเป็นสิ่งที่สำคัญกับผู้ชมหรือว่าผู้ที่สนใจของเรานะครับหรือว่ากลุ่มเป้าหมายที่เราได้ตั้งเอาไว้นะครับตรงนี้เพื่อนๆก็พยายามที่จะต้องให้โฟกัสกับกลุ่มเป้าหมายเป็นหลักนะครับหรือว่าบางทีนะครับเรานะครับอาจจะจำลองนะเหตุการณ์โดยการที่เราครับเอาตัวเรานะครับเข้าไปอยู่ในสถานการณ์ที่เรานะครับเป็นผู้ชมนะครับเราต้องการที่จะอยากรู้อะไรนะครับเราต้องการที่จะศึกษาอะไรในตัวธุรกิจนี้นะครับหรือว่าในเรื่องของช่องทางต่างๆนะครับในเรื่องของทักษะต่างๆเพื่อนๆก็ไปค้นหานะครับผ่านทาง Google ถูกไหมครับแล้วเพื่อนๆก็จะได้เห็นข้อมูลต่างๆที่เพื่อนๆอยากรู้นะครับก็เหมือนกันนะครับผู้สนใจหรือว่าผู้ชมต่างๆครับเขาก็มีความต้องการนะครับแบบเดียวกับคล้ายๆกับเราเลยนะครับตรงเนี้ยเราก็สามารถที่จะนำข้อมูลตรงนั้นนะครับมาประยุกต์ใช้กับตัวเราได้นะครับแต่จริงๆแล้วนะครับบางคนอาจจะบอกว่า1วิดีโอนะครับอาจจะประกอบด้วยเนื้อหาอย่างเดียวหรอแล้วมันมีส่วนอื่นที่มาทำให้วิดีโอนะครับมันดูน่าสนใจหรือว่ามันมีจุดเด่นหรือว่ามันทำให้มันดูมีอะไรมากขึ้นนะครับผมก็อยากจะให้เพื่อนๆได้ดูสิ่งหนึ่งนะครับเพื่อที่จะนำมาเปรียบเทียบนะครับกับการที่จะทำเป็นวิดีโอนะครับตรงนี้ถ้าให้ถามนะครับว่าก๋วยเตี๋ยว1ชามนะครับจะประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับเพื่อนๆพอจะบรรยายนะครับหรือว่าอธิบายมาให้กับผมได้ไหมครับว่าก๋วยเตี๋ยว1ชามนะครับมันมีอะไรบ้างนะครับลองพิมพ์มาให้ผมด้วยได้ไหมครับตรงนี้นะครับก็คือถ้าเกิดว่าเราเห็นอาหารถูกไหมครับเราก็สามารถที่จะทำแยกออกมาได้เลยว่าอาหารแต่ละอย่างเนี้ยมันทำด้วยอะไรนะครับมันมีอะไรเป็นส่วนประกอบถูกไหมครับเพราะเราคุ้นเคยนะครับหรือว่าเราเคยผ่านหูผ่านตาหรือว่าบางทีเราอาจจะได้กินได้ชิมมาแล้วนะครับนี่ครับอย่างพี่แป้งก็ได้บอกครับว่ามีเส้นมีน้ำซุปนะครับมีผักมีลูกชิ้นนะครับแล้วก็มีส่วนต่างๆเข้ามานะครับตรงเนี้ยเราสามารถที่จะพูดออกมาได้ใช่ไหมแต่พอมาถึงในส่วนของวิดีโอนะครับมันก็คล้ายๆกันเลยนะครับกันกับในส่วนของตรงนี้เลยนะครับ
นี่ครับก็คือก๋วยเตี๋ยวนะครับมันก็แยกออกมานะครับก็คือมีทั้งผักนะครับที่มาเข้ามานะครับมีลูกชิ้นนะครับมีเส้นของก๋วยเตี๋ยวนะครับมีเนื้อแล้วก็มีในส่วนของน้ำซุปนะครับที่มารวมกันนะครับเป็นอาหารที่เรียกว่าก๋วยเตี๋ยวนะครับตรงเนี้ยแล้วก็เอามาให้เรานะครับได้บริโภคนะครับเอาให้มันให้เราได้ชิมนั่นเองนะครับแล้วก็จริงๆแล้วนะครับทั้งหมดทั้งปวงเนี้ยมันก็คล้ายๆกับการทำวิดีโอเลยนะครับนะครับเพราะว่า1วิดีโอนะครับมันก็ไม่แตกต่างจากก๋วยเตี๋ยว1ชามที่เพื่อนๆได้เห็นตรงนี้เลยนะครับก็คือผมอยากจะเปรียบเปรยอย่างนึงนะครับก็คือในส่วนของอาหารนะครับหรือว่ารสชาติของอาหารนะครับก็เปรียบเสมือนกับเนื้อหาของวิดีโอหรือว่าในสิ่งที่มันเป็นสิ่งสื่อต่างๆที่เราได้ทำไปนะครับตรงเนี้ยมันมีค่าเท่ากันเลยครับยิ่งนะครับรสชาติของมันดีมากเท่าไหร่นะครับเพื่อนๆก็เอามาเปรียบกับการที่เรานะครับจะต้องทำเนื้อหาให้มันดีเท่านั้นนะเองครับแล้วก็ในวิดีโอนะครับมันก็จะมีในส่วนของทั้งในส่วนของรูปภาพนะครับที่เรานะครับจะต้องทำรูปภาพเป็นนะครับคือบางคนอาจจะบอกว่าเข้ามาแล้วนะครับทำวิดีโอนะครับบอกยังทำไม่ค่อยเป็นนะครับเราก็สามารถที่จะเอารูปภาพนะครับมาทำเป็นวิดีโอได้นะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ในนั้นก็คือในส่วนของข้อความนะครับข้อความต่างๆนะครับที่ใส่ในวิดีโอนะครับบางทีเราก็จะใส่ในเรื่องของข้อมูลนะครับที่เกี่ยวกับตัววิดีโอนั้นๆนะครับที่เพื่อนๆได้ทำออกไปนั่นเองนะครับแล้วก็สิ่งที่3นะครับนั่นคือเป็นสิ่งของนะครับที่อยู่ในฉากนะครับที่ประกอบกับฉากนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับเสื้อผ้าหน้าผมนะครับหรือว่าโต๊ะหรือว่าฉากหลังต่างๆเนี้ยที่เพื่อนๆได้นำมาประกอบนะครับรวมไปถึงในส่วนของการทำสไลด์นะครับหรือว่าสิ่งต่างๆนะครับที่อยู่บริเวณรอบๆที่เราได้ถ่ายออกไปนะครับสถานที่ต่างๆตรงนี้นั่นเองครับอีกอันนึงนะครับที่ผมมองว่ามันก็ค่อนข้างที่จะช่วยทำให้อาหารจานนี้นะครับวิดีโอจานนี้นะครับมีรสชาติมากขึ้นนะครับก็คือในส่วนของตัวบุคคลนั่นเองครับตัวบุคคลตรงนี้นะครับเพื่อนๆอาจจะเป็นตัวบุคคลของตัวเราเองนะครับหรือว่าบุคคลที่1บุคคลที่2บุคคลที่3ก็ได้นะครับที่มาเกี่ยวข้องนะครับในส่วนของวิดีโอที่เรานะครับได้ทำออกไปนะครับมันก็จะทำให้วิดีโอของเรานะครับมีเนื้อหานะครับมีข้อมูลนะครับที่ดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็สิ่งสุดท้ายนะครับที่ในสมัยนี้มันจะช่วยในเรื่องของการให้วิดีโอของเรานะครับดูกลมกล่อมมากขึ้นนะครับก็คือในส่วนของเสียงประกอบนะครับเสียงประกอบนะครับมันก็จะมีในส่วนของเสียงบรรยายนะครับแล้วก็ในส่วนของเสียงเพลงที่นำเข้ามานะครับในวิดีโอเสียงนะครับมันก็จะมีในส่วนของทั้งซาวด์เสียงที่เป็นซาวด์เสียงหนักนะครับแล้วก็ซาวด์เสียงเบาเพื่อนๆก็ควรที่จะต้องเลือกใช้นะครับบางจังหวะเราอาจจะต้องเน้นหนักหน่อยนะครับบางจังหวะเราอาจจะเบาหน่อยนะครับเพื่อให้นะครับอีกตัวนึงนะครับหรือว่าเสียงอีกอันนึงครับมันเด่นหรือมันคอนะครับแล้วก็มันก็ช่วยให้มันดูบาลานซ์กันนั่นเองนะครับแล้วก็ผมก็จะวนกลับมาที่เดิมนะครับในเรื่องของสินค้านะครับหรือว่าในเรื่องของอาหารนั่นเองนะครับสิ่งที่ขาดไปนะครับไม่ได้เลยนะครับสำหรับ1วิดีโอที่เรานะครับทำออกมานะครับหรือว่าเราจะสื่อออกมานะครับนั่นก็คือในส่วนของภาชนะนะครับใส่อาหารตรงนี้นะครับก็เปรียบเสมือนกับโปรแกรมนะครับที่ใช้ในการตัดต่อวิดีโอต่างๆนะครับในยุคสมัยนี้ค่อนข้างที่จะมีโปรแกรมนะครับแล้วก็เครื่องไม้เครื่องมือที่ช่วยในการตัดต่อวิดีโอนะครับค่อนข้างที่จะเยอะเลยครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของคอมพิวเตอร์นะครับก็มีให้เลือกเยอะแยะเลยและที่สะดวกกว่านั้นนะครับก็คือในส่วนของเครื่องไม้เครื่องมือในมือถือนั่นเองนะครับผมเชื่อว่าเพื่อนๆทุกคนในที่นี้นะครับแทบเป็นทุกคนเลยนะครับมีมือถือใช้กันแทบทุกคนเลยใช่ไหมครับเพียงแค่เราเอามือถือของเรานะครับมาทำนะครับให้มันเกิดประโยชน์นะครับแล้วก็ทำเป็นสื่อวิดีโอตรงนี้ออกมานะครับก็สามารถที่จะทำได้นั่นเองแล้วก็อีกอันนึงนะครับก็คือในส่วนของที่รองภาชนะนะครับตรงนี้นะครับก็คือเปรียบเสมือนกับช่องทางที่วิดีโอนะครับของเราได้อยู่นะครับก็คือในส่วนของYouTube นะครับหรือว่าในส่วนของช่องทางต่างๆนะครับที่เพื่อนนะครับจะเอาวิดีโอนะครับไปเก็บไว้นะครับแล้วก็ให้ผู้สนใจนะครับหรือว่าผู้ชมนะครับเข้ามาดูวิดีโอของเพื่อนนั่นเองนะครับแล้วก็สิ่งที่สำคัญไม่แพ้กันเลยนะครับนั่นก็คือในส่วนของ
ตะเกียบนะครับกับช้อนนั่นเองตะเกียบกับช้อนนะครับก็จะมีหน้าที่นะครับคล้ายๆกันเลยนะครับคือทำหน้าที่ในส่วนของเป็นตัวนะครับป้อนข้อมูลให้กับผู้ชมนะครับหรือว่าผู้ที่สนใจของเรานะครับก็มีในส่วนของช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆนะครับวันนี้นะครับเราเล่นนะครับโซเชียลมีเดียนะครับของเราเนี่ยแทบจะทุกคนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ Facebook นะครับ IG LINE หรือว่าในส่วนของช่องทางต่างๆนะครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะนำวิดีโอของเรานะครับตรงเนี้ยไปลงในช่องทางของเพื่อนนะครับเพื่อให้ผู้ชมนะครับหรือว่าคนที่สนใจในวิดีโอของเพื่อนนะครับได้เข้ามาดูนะครับเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่แบบคอยป้อนข้อมูลให้กับพวกเขานั่นเองนะครับฉะนั้นแล้วนะครับผมก็อยากจะให้เพื่อนๆนะครับได้บอกคุณประโยชน์นะครับของวิดีโอนะครับ1วิดีโอนะครับมาให้กับผมด้วยได้มั้ยครับว่า1วิดีโอน่ะมันมีประโยชน์ยังไงกับเราบ้างนะครับช่วยพิมพ์กันมาด้วยนะครับเพราะว่าประโยชน์ของ1วิดีโอนะครับก็คือมันจะทำให้นะครับเราสามารถที่จะนำสื่อตรงนี้นะครับไปใช้นะครับในการทำงานของตัวเราได้นะครับเรียกง่ายๆว่าเป็นเหมือนกับตัวช่วยนะครับในการที่เรานะครับจะทำให้ผู้ชมนะครับได้รับข้อมูลนะครับเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับอย่างยกตัวอย่างเช่นนะครับวันเนี้ยเรานะครับเปิดร้านขายของใช่ไหมครับเราเปิดร้านขายผลไม้ร้านหนึ่งนะครับเราขายผลไม้ค่อนข้างที่จะหลากชนิดเลยแต่ว่าเราขายสินค้าแค่คนเดียวใช่ไหมครับแต่มีแบบคนที่เข้ามาซื้อนะครับผลไม้นะครับเดินเข้ามาถามเดินเข้ามาถามเดินเข้ามาถามเพื่อนๆคิดว่าเพื่อนๆจะตอบเขาได้ทุกคนไหมครับถ้าตอบไม่ได้ช่วยกดหมายเลขหนึ่งให้ผมด้วยได้ไหมครับแต่ถ้าแบบบางทีอาจจะแบบว่าเข้ามาทีละคนเราอาจจะตอบได้ใช่ไหมครับแต่ถ้าเข้ามาทีเป็น10คน20คนเนี่ยเข้ามาเราอาจจะตอบเขาไม่ได้ครับวิดีโอนึงวิดีโอนะครับก็เปรียบเหมือนกับกระบอกเสียงนะครับหรือว่าสิ่งที่คอยกระจายข้อมูลต่างๆนะครับให้กับเราเป็นผู้ช่วยชั้นดีเลยนะครับผมเชื่อว่ามันแทบจะทำหน้าที่แทนเราได้เลยนะครับในบางข้อมูลที่แบบว่าเรายังไม่ได้ให้ข้อมูลไปนะครับตรงนี้แล้วก็ยังเป็นอีกหนึ่งช่องทางนะครับที่ผมมองว่าค่อนข้างที่จะทำได้ง่ายนะครับแต่มันติดอยู่ที่นะครับผมเองก็เป็นคนนึงนะครับที่ติดอยู่ว่าบางทีเราอาจจะไม่กล้าที่จะว่าออกมาอยู่ในรูปแบบของวิดีโอนะครับออกมาให้คนอื่นเห็นรูปลักษณ์หน้าตานะครับหรือว่าอิริยาบถต่างๆนะครับเพราะเรายังแบบอาจจะติดในส่วนของคำว่าเขินๆไอ้อายนะครับตรงเนี้ยแต่จริงๆแล้วนะครับเราแทบจะไม่ต้องเขินๆไอ้อายเลยเพราะเรานะครับพูดกับกล้องครับเราไม่ได้พูดกับคนมันก็แทบจะลดความเขินอายลงไปได้ค่อนข้างที่จะเยอะเลยถ้าเราคิดในมุมมองกับการตรงนี้นะครับแล้วก็ก่อนที่จะทำในส่วนของต่างๆใช่ไหมครับผมก็อยากจะขอเป็นกำลังใจให้กับเพื่อนๆนะครับที่อยากจะตัดสินใจนะครับที่จะเข้ามาในเรื่องของการที่จะลงมือทำในส่วนของสื่อต่างๆนะครับหรือว่าในส่วนของช่องทางการทำตลาดต่างๆนะครับตรงนี้นะครับเรานะครับจงอย่ากลัวที่จะลงมือทำนะครับเพราะยิ่งเรานะครับลงมือทำหรือว่าเรายิ่งฝึกนะครับเราก็จะยิ่งเก่งขึ้นนะครับทุกครั้งที่เราได้ลงมือทำนั่นเองนะครับการทำหนึ่งวิดีโอนะครับหรือว่าการเขียนบทความอย่างที่อาจารย์สุกี้ได้บอกนะครับก็คือเราจะได้ฝึกทักษะค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับได้เรียบเรียงข้อมูลเนื้อหาต่างๆนะครับได้ทำรูปภาพได้ทำช่วงต่างๆเรียกง่ายๆว่าเราแทบจะเป็นผู้กำกับของตัวเราเองเลยเราทำทุกหน้าที่เลยนะครับในส่วนของตรงนี้เลยนะครับเพื่อนๆก็จะได้รับนะครับประสบการณ์ตรงนี้นะครับผมเชื่อว่าค่อนข้างที่จะเป็นประสบการณ์ที่มีค่าเลยนะครับถ้าเราได้ลงมือทำนะครับฉะนั้นแล้วนะครับจงอย่ากลัวเลยนะครับสำหรับการลงมือทำนั่นเองนะครับสำหรับในวันนี้นะครับผมก็มีสิ่งที่จะแชร์แล้วก็แบ่งปันให้กับเพื่อนนะครับแต่เพียงเท่านี้นะครับยังไงก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกๆคนนะครับที่ได้มาฟังผมอยู่ณขณะนี้นั่นเองนะครับถ้าอย่างไรแล้วเดี๋ยวครับเดี๋ยวผมก็จะขอส่งไมค์คืนนะครับให้กับพี่เก้นะครับหรือว่าอาจารย์สุกี้นั่นเองนะครับเพื่อที่จะให้เพื่อนๆนะครับได้มาแชร์ประสบการณ์นะครับแล้วก็ได้มาแบ่งปันข้อมูลต่างๆนะครับซึ่งกันและกันนั่นเองนะครับยังไงก็ขอขอบคุณทุกคนมากครับสวัสดีครับ